แม่เจ้าบ่าขอพูดความจริงเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังโด่งดังและได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดาขอข่าวและเหล่าบรรดาชาวเน็ตเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าพากันเข้ามาคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะเป็นเรื่องราวของความรักของคนทั้งสองคนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกรณีประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์เรื่องเจ้าสาวโดนเทงานแต่งคบกันมา9ปีไม่มีความหมายโดยผู้เสียหายคือน้องการตูน กำลังจะเข้าพิธีวิวาซึ่งก็ได้เตรียมงานแต่งทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วแต่พอใกล้วันแต่งงานแค่ไม่กี่วันจู่ๆทางเจ้าบ่าวขอยกเลิกงานแต่งโดยให้เหตุผลสัส้นๆง่ายๆว่าไม่มีเงินสนินสอดล่าสุดน้องกาตูนเจ้าสาวได้บอกรายการโหรกระแสเปิดใจหมดเปิดทุกเรื่องราวสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นในวันที่23พฤศจิกายน2564ฝั่งของเจ้าสาวคือน้องการตูนได้เป็นรายการโหรกระแสที่มีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลเป็นพิธีกรดำเนินรายการ โดยน้องการ์ตูนได้ให้สัมภาษณ์เป็นแขกรับเชิญในรายการพร้อมคุณแม่และน้ำตาลพี่สาวรวมทั้งธนาน,นิดาสรัญญาหวังสุขจเจริญที่ผ่านมาเขาเคยนอกใจกเราไหมเคยปันใจมีหญิงอื่นไหมเท่าที่รู้จักก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องผู้หญิงค่ะ9ปีที่ผ่านมาเวลาไปเที่ยวไปทานข้าวช่วยกันจ่ายหรือเราเลี้ยงเขามีการแชร์บ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่หนูจะเป็นคนจ่ายบ้าง แต่เขาจะเป็นคนเติมน้ำมันค่ากินหนูจ่ายบ้างเขาจ่ายบ้างแชร์กันบ้างถ้าเรามีมากก็จ่ายให้มากถ้าเขามีมากก็จ่ายให้เราเราดูแลซึ่งกันและกันค่ะฐานะทางบ้านเขาเป็นยังไงฐานะเขาดีนะคะเขามีธุร,รกิจส่วนตัวคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องเงินค่ะเขาทำอาชีพเปิดอู่ซ่อมรถที่ชุมพรค่ะความรักสุขงอมคบมาเก้าปีต้องเป็นฝั่งเป็นฝาเขาขอเราแต่งงานหรือยังไงเขาขอหนูแต่งงานที่หัวหินค่ะ เปิดคลิปวันขอแต่งงานทำไมเอาภาพมาให้เปิดไม่เป็นการตอกย้ำตัวเองหรอหนูคิดว่าที่ออกมาวันนี้ไม่มีอะไรต้องอายแล้วหนูอยากเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้หญิงทุกคนระยะเวลา9ปีไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยค่ะอยากให้ผู้หญิงที่กำลังคิดแต่งงานอยากคิดฝากชีวิตไว้ที่ผู้ชายคนหนึ่งให้เรายืนได้ด้วยตัวเองค่ะพอเวลาเขาทิ้งเราไปแล้วเราจะล้มค่ะขอให้คิดดีๆเอาเคสหนูเป็นอุทาหรณ์ค่ะ ฝ่ายชายกำหนดแต่งงานคือ14พฤศจิกายน2564ก่อนหน้านั้นไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรรักกันดีพอฝ่ายชายไปหาเลิกที่วัดแห่งหนึ่งก็ได้เลิกวันที่14หนูก็ดีใจเตรียมงานจองทุกอย่างจองมาเรื่อยๆเขาให้เราเป็นคนจัดการเรื่องนี้ล่าสุดแม่ฝ่ายชายก็ได้ออกมาเปิดใจว่าลูกชายได้บอกว่าให้เข้าไปคุยกับฝั่งผู้หญิงก่อนเขาไม่เรียกสินสอดให้เราแล้วแต่ให้ทางแม่เจ้าบ่าวเลยยอมเข้าไป พอวันที่เข้าไปคุยแม่เจ้าสาวเรียกเป็นล้านทางนี้ก็ไม่ไหวเศรษฐกิจมันแย่เลยขอต่อจนเหลือห0 0 0นและยังบอกอีกว่าช่วงหลังมานี้ลูกชายไม่มีความสุขเลยไม่ยิ้มแย้มเหมือนเมื่อก่อนจากนี้ขอตัดขาดไปเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไวคกดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ